เราถึงยานอวกาศบ้างครับข้อมูลยานอวกาศยานอวกาศที่มีเครื่องยนต์หรือสิ่งที่จะบังคับกันขึ้นที่สำหรับเดินทางในอวกาศนะยานประกอบยานอวกาศประกอบด้วยอะไรบ้างก็มียานอวกาศนี้ประกอบด้วยระบบกำหนดและควบคุมตัวยานนะครับอันที่สองคือระบบการควบคุมและการนำร่องของการนำทางนำไปนำกลับยานอวกาศนอกจากระบบกำหนดตัวคุณยานแล้วระบบการนำร่องและการนำทางก็มีการระบบสื่อสารนะครับการสื่อสารระบบการจัดข้อมูลและคำสั่งนะครับระบบพลังงานก็คือเซลล์โซลาร์เซลล์ต่างๆระบบควบคุมอุณหภูมิระบบควบคุมอุณหภูมิภายในยานนะครับระบบการขับเคลื่อนสุดท้ายคือระบบโครงสร้างและการบรรทุกนั่นเองสำหรับยานอวกาศจะมี2ประเภทนะครับสำหรับยานอวกาศจะมี2ประเภทด้วยกันนะครับคือมีแบบมนุษย์ควบคุมกับไม่มีมนุษย์ควบคุมสหรัฐตาย2ชุดแล้วนะครับยานอวกาศความผิดพลาดเรามาดูนะครับยานอวกาศโครงการของเขามีอะไรบ้าง นะครับอันดับแรกเลยเป็นโครงการสำรวจดวงจันทร์นะครับก็จะมีโครงการเรนเจอร์โครงการลูน่าออร์บิเตอร์นะโครงการเซอร์เวเยอร์โครงการของสหรัฐอเมริกาก็จะมีโครงการ Mercury นะโครงการของสหรัฐก็จะมีโครงการ Mercury โครงการ Gemini โครงการ Apollo นะครับรู้สึกว่าโครงการ Apollo นี่จะเป็นโครงการที่อยู่ในชั้นปออายุ10กว่าขวบเองประมาณ12 13ขวบ13ปีพอโลตอนนั้นทีวียังมีขาวดำอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้มากมายเหลือเกินนะครับเทคโนโลยีโครงการ Skylab นะครับโครงการอพอลโลแล้วก็โซยูสนี่ก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างรัสเซียกับโซเวียตละนะครับมาช่วยเหลือกันแล้วนะครับช่วยเหลือสงครามเย็นเริ่มยุติเบาบางลง
การล่มสลายของโซเวียตเนี่ยเป็นชัยชนะของประชาธิปไตยนะแต่ตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐกำลังแย่นะครับกำลังค่อนข้างแย่เศรษฐกิจส่วนยานอากาศขนส่งอากาศยานลำแรกนะครับ Enterprise นะครับ Enterprise ซึ่งให้ดูไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะว่าจะให้ดูไปในมุมวันศุกร์ที่แล้วไม่ใช่คนละอันกันนะการขนส่งอวกาศนี่เราก็มีถึงได้กันหลายเที่ยวนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเรามาดูว่ามีกี่เที่ยวบ้าง นะครับ เราใช้กระสวยอวกาศนี่นะโคลัมเบีย7เที่ยวแล้วเซเลนเจอร์10เที่ยวดิสคัฟเวอรี่6เที่ยวแอตแลนติส6เที่ยวนะครับมนุษย์เราว่าเก่งส่งยานอวกาศขึ้นไปศึกษานะศึกษาดวงดาวต่างๆในอวกาศของเราการสำรวจยานอวกาศนั้นนะครับอาจจะเป็นดาวเทียมหรือยานอวกาศซึ่งเราเห็นว่าตอนนี้เราส่งไปถึงนู่นแล้วนะครับดาวเสาร์แล้วนะดาวเสาร์เราก็เห็นว่าข้อมูลของครูนี่ก็สามารถเหมือนกับในทีวีในทีวีที่เราได้เห็นกันก็ดีใจครับที่ได้ข้อมูลคล้ายกันมาก็เหมือนกับที่นำมาเสนอในที่ในออกอากาศนี่เหมือนกันเด๊ะเลยนะเป็นข้อมูลของเป็นคำอธิบายของยานกระสวยอวกาศนะครับยานอวกาศสุดท้ายที่เราจะนำเสนอให้ตอนนี้นะครับก็ในปัจจุบันนี้เราก็ใช้กระสวยอวกาศนะครับที่นำไปกับความหมายเพื่อลดต้นทุนนะแต่ก็ทำให้โลกมนุษย์เราตายไปหลายคนแล้วโอ้กระอวกาศสองชุดของสหรัฐอเมริกานะครับคำถามสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ตรงนี้นะเราก็ได้ทราบแล้วว่าถ้ามนุษย์ออกไปในอวกาศจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายต้องการเตรียมอย่างไรนะครับอันนี้ก็เคยให้ดูถึงเรื่องที่มีชุดอวกาศแล้วใช่ไหมภาพนี้ก็จะเป็นภาพ
ภาพแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งภาพนี้นะภาพจาก Document Station นะครับก็เป็นภาพนักบินอวกาศที่แต่งชุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งอยู่ในเก้าอี้บินนะซึ่งก็ไปท่องอวกาศแล้วนะครับในปัจจุบันนี้สมัยก่อนนี้เราก็วิทยาการจากใช้เคเบิลนะใช้จะมีสายมีสายเคเบิลรัดไว้นะครับแล้วก็จะมีเราที่เรามาดูส่วนประกอบสำคัญบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนศีรษะก่อนนะก็จะมีแผงกั้นแสงอาทิตย์นะครับมันก็คล้ายกับแว่นตานะแว่นตากั้นแสงอาทิตย์นะเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนแสงมากๆเราก็จะตามภาพมัวได้ในนี้ก็จะมีไมโครโฟนนะมีหมวกชั้นในพร้อมหูฟังมีไมโครโฟนสำหรับติดต่อกันระหว่างนักบินอวกาศกับภาพพื้นดินรวมทั้งในยานอวกาศด้วยนะครับอันนี้ก็มีต้องมีชุดชั้นในพิเศษนะอันนี้ก็ต้องใส่ชุดชั้นในพิเศษนะครับมีน้ำไหลเวียนเพื่อไม่ให้ร้อนนะครับไม่ให้ร้อนในร่างกายนะครับนะออกไปในอวกาศมันร้อนนะครับบนโลกเราไม่ร้อนเท่าออกไปนอกโลกในอวกาศไม่มีบรรยากาศฉะนั้นรังสีของโลกก็จะทำร้ายร่างกายเราได้นะครับแล้วก็ต้องแต่งชุดให้เรียบร้อยนะครับแต่มีชุดชั้นในก่อนนะก่อนจะใส่ชุดชั้นนอกเนี่ยนะภาพนี้ก็เป็นภาพสวมกางเกงก่อนนะครับนะครับส่วนบนและส่วนล่างนะนี่ก็มาใส่ส่วนล่างเสร็จก็มาใส่ส่วนบนนะครับเนี่ยแบ่งเป็นชุดๆอย่างนี้นะครับนะครับมาสุดท้ายนะครับมาสุดท้ายก็เป็นเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเราก็ในโอกาสเราคนที่เราก็จะจบกันสำหรับวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้นะตามที่อนุบาลชนแดนนะครับได้ขอมาทางเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ติดตามกันในวันพรุ่งนี้อีก3ชั่วโมงนะครับที่เราจะทบทวนให้เพื่อไปในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ